สวัสดีครับวันนี้นะผมจะนำมารองเท้าสไตล์ใหม่นะฮะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็จะไม่ใช่เป็นพวกสนีกเกอร์หรือเหมือนที่ผมเคยรีวิวนะฮะแต่ผมจะนำเอารองเท้าแบบใหม่นะฮะจะเป็นรองเท้าบูทนะฮะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมซึ่งจะเป็นรองเท้าของแบรนด์ Emery นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับกางเกงที่ผมชอบใส่นะครับผมก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่านอกจากกางเกงที่ Emery ได้ทำแล้วก็จะเขาก็ยังทำเป็นพวกเสื้อผ้าอิสเซอรี่ต่างๆแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยครับและเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องรองเท้าผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมจริงๆรองเท้านะผมใส่ไปแล้วนะครับผมแต่ผมก็จะมาทำฟิลเหมือนเราอันบ็อกซ์ไปด้วยกันนะครับผมนี่นะตัวฝากล่องนะฮะก็จะเป็นฝากล่องแบบเปิดนะฮะผมแล้วก็บริเวณกลางฝากล่องนะฮะก็จะมีตัวอักษรว่าอเมรี่นะครับผมสีเงินอยู่นะครับผมเปิดกล่องปุ๊บนี่นะฮะข้างในนะก็จะมีกระดาษห่อรองเท้าปกตินะฮะเป็นสีดำนะครับผมเป็นกระดาษปกตินะฮะแล้วก็จะมีแถมถุงผ้ามาให้นะครับผมซึ่งถุงผ้าเนี่ยก็จะเป็นถุงผ้ากำมะหยี่นะครับผมแถมให้2ผืนนะครับผมรู้สึกว่างานที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนเขาใส่ใจรายละเอียดหลายๆอย่างของรองเท้านะครับผมนี่นะตัวถุงผ้านะก็จะมีคำว่าเอมิรี่นะฮะเป็นตัวอักษรสีเงินอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วนี่ก็คือตัวรองเท้าของเรานะครับผมอย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ามี2คู่หรือเปล่าไอ้2ข้างหรือเปล่านะครับผมลาเล่นนะฮะนี่นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ในถุงพลาสติกสีใสแบบนี้นะครับผมแล้วรองเท้าที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือจะเป็นรองเท้าเอมิรี่รุ่นบันดาน่าบูทนะครับผมก็ที่เขาเรียกรองเท้ารุ่นนี้ว่าบันดาน่านะครับเพราะว่าเขามีดีเทลที่มีส่วนผสมของผ้าบันดาน่าอยู่นะครับผ้าบันดาน่านะนั่นก็คือจะเป็นผ้าที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะก็คือจะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะลายพวกชนเผ่านะฮะมีหลากหลายสีนะฮะสีแดงสีฟ้าสีขาวดำนะครับผมก็จะเป็นผ้าที่วัยรุ่นนะฮะนิยมนำมาโพกหัวผูกผมหรือผูกคอนะครับผมซึ่งผ้าบานาน่าเนี่ยไมค์อเมรี่นะผมรู้สึกว่าเขามีความชอบส่วนตัวนะฮะแบบผมเห็นหลายอย่างของแบรนด์อเมรี่นะฮะจะมีผ้าบานาน่าเป็นส่วนประกอบนะฮะอย่างเช่นกางเกงนะครับผมอย่างที่ตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็จะมีผ้าบานาน่าอยู่นะครับผมนี่นะก็จะมีเป็นคีย์เชนนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบพวงกุญแจห้อยกางเกงนะครับผมก็จะเป็นผ้าบานาน่าเหมือนกันนะครับผมในส่วนของดีเทลนะครับผมตัวรองเท้านะฮะจะเป็นหนังกลับนะฮะเป็นหนังกลับที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนะฮะก็คือเป็นหนังกลับที่เกรดค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของทาคู่นี้นะฮะนอกจากผ้าบานาน่าแล้วนะฮะก็ยังจะมีเป็นเหมือนเชนนะครับผมก็คือจะเป็นโซ่เหล็กนะครับผมที่มีความเงามากนะครับผมก็เวลาใส่มันทำให้เหมือนแบบเด่นนะเวลากระทบกับแสงจะเกิดแสงวิบวับวิบวับขึ้นมานะครับผมส่วนตัวผ้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าที่นำมาแมทช์กับหนังนะฮะก็คือสายที่เป็นหนังนะครับแล้วก็เย็บผ้าบานาน่าเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวพื้นรองเท้านะก็จะเป็นพื้นรองเท้าเป็นไม้นะครับผมจะมีเสริมส้นด้วยนะครับผมทำให้เราสูงหน้าขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงใต้รองเท้านะฮะก็จะมีคำว่าอเมรี่นะครับเป็นสีเงินนะครับผมแล้วก็จะมีสลักคำว่า made in Italy นะฮะแล้วก็เลขไซส์รองเท้าเรานะครับผมอย่างคู่นี้ก็จะเป็นเลข44นะครับผมกล้องรองเท้ารุ่นนี้นะฮะผมก็ไปแปะกันลื่นมานะเพราะว่าพื้นมันเป็นไม้นะฮะซึ่งไม้มันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเรียบนะฮะเวลาเดินมันก็จะค่อนข้างที่จะลื่นนะฮะหรือเลยไปแปะกันลื่นมานะครับช่วยได้เยอะเลยนะฮะก็ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วนะครับบูทเนี่ยผมว่าเพื่อนๆถ้าเกิดชอบแต่งตัวนะฮะคนจะมีไว้สักคู่นึงนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนแรกนะครับผมว่าผมจะมีไว้สักคู่นึงก็คือจะเป็นตัวแซงกับตัวไฮเมดี้ตัวนี้นะครับผมอย่างแซงนะฮะก็สวยนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ผมว่าแซงมันดูเรียบๆไปหน่อยนะฮะดูแบบดูเรียบๆหรูๆนะครับผมไม่ค่อยหรูหราอะไรมากนะฮะแต่คู่นี้มันมีแบบอิสเซอรี่เยอะนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งโซ่มีทั้งอะไรทำให้รองเท้าดูมีอะไรมากขึ้นผมเลยเลือกซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมแล้วผมก็ไปเห็น IG Mike Comedy นะครับผมก็เลยไปดูนะฮะก็เห็นว่าไมค์ใส่รองเท้ารุ่นนี้สีนี้นะฮะตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะใส่ถ่ายแบบหรือว่าใส่เดินเที่ยวเล่นนะฮะก็จะใส่เป็นสีนี้รุ่นนี้นะฮะซึ่งรองเท้ารุ่นนี้นั้นมี2สีนะฮะมีสีดำแล้วก็สีนี้นะครับผมสีน้ำตาลนะฮะนอกจากรุ่นนี้แล้ว Comedy ก็ยังมีทำอีกรุ่นนึงนะฮะก็จะเป็นรุ่นComedy Stack Boot นะครับผมก็แต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันเรียบๆเหมือนแซงนะครับผมแต่ผมว่ารุ่นนี้มันดูเป็นเอกลักษณ์แบบคนเห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือรองเท้าเอมิลี่นะครับผมและอีกอย่างที่ทำให้ผมเลือกซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะเพราะว่ามันแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์นะครับผมก็ถ้าเกิดเราอยากได้ลุคดูดุๆนะฮะเราก็ใส่เป็นพวกเสื้อยืดวงนะฮะแล้วก็กางเกงยีนส์ขาดๆกับบูทคู่นี้นะฮะมันก็จะทำให้ลุคดูแบบเท่ๆอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากแบบลุคดูหรูๆนะก็ใส่พวกแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อสเวตเตอร์ไฮเอนด์นะฮะมันก็เข้าเหมือนกันนะครับผมอย่างรองเท้ารุ่นนี้นะฮะมันเข้ากับกางเกงยีนสียีนแล้วก็สีดำนะครับผมสวยทั้ง2แบบนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาลองใส่ให้ดูสักชุด2ชุดนะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับผมไป
เราก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Amuri Banana Boot นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าทำอะไรก็รอติดตามกันนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย